สำหรับหุ้นเด่นในวันนี้นะคะขอยกให้เป็น Barrel A ค่ะหรือว่า BE8 นะคะซึ่งราคาวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ถึง 5.53% หรือว่าปิดไปที่ราคา62บาทบางคนถามว่าราคานี้แพงไปหรือยังนะคะขออนุญาตยกบทวิเคราะห์ของ Maybank Kim เองนะซึ่งเขาให้ราคาเหมาะสมเอาไว้ที่70บาทนะคะเนื่องจากว่าเขามองว่าหุ้นตัวนี้นะคะมีโอกาสที่จะทำกำไร New High ได้ในช่วงไตรมาสที่4ปี65นี้ค่ะโดยทางด้านของ Barrel A นะคะจะได้รับรู้กำไรของบริษัท Xten เป็นครั้งแรกนะคะในช่วงไตรมาสที่4ปี65นี้ส่วนในปีหน้าหรือว่าปี66ก็จะได้รับรู้รายได้ของบริษัทที่ชื่อว่า Bay Computing ของเขาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะตัวเองไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆ เข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนค่ะเราหยิบขึ้นมาเพื่ออัปเดตข่าวสารกันเท่านั้นนะคะ